สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีบันทึกภาพหน้าจอนะครับโดยใช้แอปที่มากับตัวเครื่องของตระกูล Vivo ทั้งหลายนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างของ Android 9นะครับแต่ Android เวอร์ชันอื่นก็ทำได้คล้ายๆกันนะครับวิธีกดก็คือเลื่อนนิ้วจากปุ่มซ้ายล่างนะครับจากแถวตรงโทรศัพท์สีเขียวนะครับคือผมตั้งปุ่มไว้แบบซ่อนก็คือเลื่อนเพื่อให้คำสั่งนี้ออกมาก่อนสังเกตมุมซ้ายล่างจะเห็นคำว่าภาพหน้าจอพิเศษนะครับนับจากข้างล่างขึ้นบนมาอันที่2ภาพหน้าจอพิเศษกดเข้าไปนี่แหละครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือว่าการบันทึกหน้าจอเราก็กดเข้าไปตอนนี้เวลาบันทึกหน้าจอมันจะมีปุ่มสีแดงและบอกเวลาอยู่ที่หน้าจอนะครับแต่ที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันจะไม่แสดงก็คือถ้าไปทดลองกดก็จะเห็นนะครับพอกดปุ่มหยุดที่สีแดงปุ๊บมันก็จะมีข้อความมาว่าเก็บตอนนี้เก็บข้อมูลอยู่ในส่วนนี้แล้วนะถ้าเราอยากดูเราก็กดเข้าไปดูครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูที่ทางช่องของเรานะครับ Cat Game ROV แต่ละครั้งหรือเกมอื่นทำอย่างไรนะครับก็คือเข้ามาที่เกม ROV ก่อนตอนนี้เข้ามาที่เกม ROV แล้วนะครับแล้วก็ทิกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะแคสเกมนะครับหรือเราจะพูดระหว่างมีคลิปแนะนำให้ลดเสียงนะครับลดเสียงให้หยุดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรือต่ำกว่าครึ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเสียงของเกมหรือเสียงเอฟเฟกต์ของเกมจะดังกว่าเสียงพูดนะครับทำให้ไม่ค่อยได้ยินปกติก็จะทำอย่างนี้นะครับคือก่อนที่จะแคสเกมคราวนี้เราลากคำสั่งออกมานะครับวิธีลากคำสั่งก็คือนี้คือจะเลื่อนจากมุมขวาล่างนะครับกดค้างไว้แล้วลากมาจะมีคำสั่งนี้ออกมาแล้วเรากดที่ภาพหน้าจอพิเศษเหมือนเดิมครับกดที่การบันทึกหน้าจอต้องบอกก่อนว่าการที่บันทึกหน้าจอที่เราใช้งานครั้งแรกมันจะมีถามว่าจะใช้ไมค์ด้วยไหมแนะนำให้กดใช้ไมค์นะครับแต่ตอนนี้ผมกดไปแล้วมันก็เลยไม่มีให้เลือกนะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวเรคคอร์ดสีแดงอยู่ซึ่งตอนเนี้ยท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นที่หน้าจอนะครับแต่ผมอาจจะมองเห็นหรือว่าถ้าใครลองทำตามก็จะมองเห็นนะครับพอเราต้องการบันทึกคลิปจนพอใจละเราก็กดหยุดตรงปุ่มสีแดงนะครับหลังจากหยุดตรงปุ่มสีแดงแล้วนะครับก็เราก็สามารถออกจากตัวเกมนะครับเพื่อไปดูว่าข้อมูลมันอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ออกมาจากเกมแล้วนะครับก็เลื่อนจากข้างล่างลงมาจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้สีม่วงๆนะครับจัดเก็บไฟล์การบันทึกหน้าจอกดเข้าไปดูต้องบอกก่อนว่าการที่พอออกมาแล้วนะครับไฟล์จะอยู่ตรงไหนเรากดเข้ามาที่อัลบั้มนะครับกดที่อัลบั้มแล้วมาดูที่การบันทึกหน้าจอนะครับก็จะมีที่เราบันทึกไว้นะครับแล้วก็อันที่เราบันทึกล่าสุดก็จะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูอันนี้คืออันที่เราบันทึกเมื่อกี้อย่าลองฟังเสียงดูต้องบอกก่อนว่าการที่บันทึกหน้าจอการที่เราใช้งานครั้งแรกมันจะมีถามว่าจะใช้ไมค์ด้วยไหมแนะนำให้กดใช้ไมค์นะครับแต่ตอนนี้ผมกดไปแล้วมันก็เลยไม่มีครับผมและนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการใช้แอปที่มากับตัวเครื่องนะครับของ Vivo เพื่อบันทึกหน้าจอนะครับเอาละครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถพิมพ์สอบถามมาได้ถ้าตอบได้จะรีบตอบให้ทันทีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ